สำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋ามือ2วันนี้เบนซ์ก็อยากที่จะมาแชร์เทคนิคสำหรับคนที่กำลังเลือกหากระเป๋ามือ2นะคะว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างเรื่องแรกที่เบนซ์จะต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะอันดับแรกที่เราต้องคิดเลยก็คือเราจะต้องเลือกกระเป๋ามือ2โดยดูจากเงินในกระเป๋าที่เรามีอยู่ค่ะเราจะต้องดูเงินในกระเป๋าของเรานะคะว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดเพราะเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยค่ะว่าเราจะซื้อกระเป๋ามือ2สภาพแบบไหนและปีไหนและรุ่นไหนสำหรับใครที่มีเงินหมื่นเงินแสนเงินหลักพันเราก็จะรู้ได้เลยว่าเราควรจะเล่นกระเป๋าแบรนด์อะไรนะคะอันดับแรกหลังจากที่พูดไปว่าดูเงินในกระเป๋าเราแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่และชื่นชอบแบรนด์ไหนมากเราก็จะโฟกัสในการหากระเป๋าแบรนด์นั้นๆนะคะอันดับที่1เลยที่เบนซ์ให้ความสำคัญในการเลือกกระเป๋ามือ2ก็คือร้านที่ขายกระเป๋ามือ2ร้านที่ขายกระเป๋ามือ2สำคัญยังไงคือร้านเนี่ยค่ะแม่ค้าที่รับซื้อกระเป๋าจากลูกค้าเพื่อมาขายมือ2ให้เราอะค่ะเขาจะต้องมีสายตาที่เทียบเท่ากับเราถ้าคุณรู้จักแม่ค้าร้านนั้นและรู้ว่าแม่ค้าร้านนั้นรับกระเป๋าแบบไหนและมีการบรรยายภาพของกระเป๋าตัวนั้นแบบไหนก็เป็นตัวช่วยอันดับแรกเลยนะคะที่ทำให้เราเลือกร้านกระเป๋านั้นได้อย่างมั่นใจราคากับสภาพของกระเป๋าเป็นตัวบ่งบอกค่ะราคาของกระเป๋าบางร้านเนี่ยค่ะแบบดีมากเลยคือมีการบรรยายสมมุติเช่นเบนยกตัวอย่างนะคะกระเป๋าใบนี้สภาพ 100% หรือ 95% แต่แม่ค้าแจ้งลูกค้าว่ากระเป๋าสภาพดีนะคะประมาณ 90% และราคาสมเหตุสมผลการคู่ขนานกันแต่เวลาเราได้รับนั้นกระเป๋าดูใหม่กว่าที่แม่ค้าบรรยายแสดงว่าคุณแม่ค้าเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงต่อลูกค้ามากเลยทำให้เวลาเรารับกระเป๋าไปอะค่ะเราจะไม่ต้องรีเทิร์นกลับไปเพราะกระเป๋ากับราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลและสภาพเนี่ยเกินกว่าราคาด้วยดังนั้นการเลือกร้านเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในการซื้อของและแม่ค้าก็สำคัญอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะคือหลังจากที่เราสนใจกระเป๋าใบนั้นมั่นใจในตัวแม่ค้าแล้วมาดูเทคนิคการถ่ายรูปการขอรูปเราจะต้องขอรูปทุกมุมของสินค้าโดยเฉพาะเป็นมุมที่นิยมที่จะเป็นรอยเช่นหูจับอะไหล่ตามมุมต่างๆของตัวกระเป๋าและสายสะพายว่ามีรอยคำหรือเปล่าสีที่เบนซ์มองว่าเป็นการซื้อกระเป๋ามือ2ที่แบบยากมากที่สุดเนี่ยคือสีขาวสีเทาสีที่เป็นโทนกระเป๋าสีอ่อนนะคะมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยการถ่ายรูปสีต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วบางครั้งมันมองไม่เห็นรอยตำหนิดังนั้นพวกกระเป๋าสีอ่อนๆเนี่ยนัดรับจะดีที่สุดส่วนกระเป๋าสีเข้มเนี่ยค่ะมันมองเห็นรอยถลอกได้ง่ายเพราะเมื่อมันถลอกแล้วมันจะเปลี่ยนสีเลยพวกกระเป๋าสีดำโทนสีเทาหรือสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เด่นชัดนอกจากนั้นหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าคุณจะต้องเตรียมใจของคุณไว้เช่นเดียวกันค่ะเตรียมใจอะไรนะหรอคือการที่คุณซื้อกระเป๋ามือ2เนี่ยใจเนี่ยสำคัญมากเลยคุณมีเงินอยู่แค่นี้แล้วคุณจะซื้อกระเป๋ามือ2ไม่ใช่มือ1ดังนั้นคุณต้องคิดแล้วว่ากระเป๋าเนี่ยคือสภาพที่มีร่องรอยของการใช้งานคือเบนอยากจะเตือนหรือเทคนิคคุณต้องยอมรับจริงๆว่าคุณไม่ได้ซื้อกระเป๋าจากช็อปจะให้มัน 100% นั้นมันเป็นไปไม่ได้และสายตาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมาตรฐานของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคือต้องทำใจตรงนี้ไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่แย่กับการซื้อกระเป๋าก็คือการทำใจไว้ระดับหนึ่งข้อต่อไปเทคนิคต่อไป
ที่ในการซื้อมือสองคือเรื่องของอุปกรณ์ของกระเป๋าการที่เราได้อุปกรณ์ของกระเป๋าครบที่มาจากช็อปเหมือนไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้เราขายต่อได้ง่ายและนอกจากนั้นอุปกรณ์ก็มาคู่กับราคาอีกนะคะบางใบกระเป๋าอาจจะมีแค่ตัวกระเป๋ากับสิ่งที่ถุงผ้าหรือการ์ดสมมุติซื้อ Chanel เนี่ยก็จะมีกระเป๋าถุงผ้าการ์ดซึ่งเท่านี้จริงๆแล้วก็เพียงพอแล้วเพราะเราใช้กระเป๋าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์แต่การขายต่อนั้นคือการที่มีอุปกรณ์ครบๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยขายต่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกใบเสร็จกล่องการ์ดแต่ถ้าไม่มีถามว่าซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้นะคะเพราะว่าเราใช้กระเป๋าอันดับแรกคือเราใช้กระเป๋าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์แต่เนื่องจากว่าคือกระเป๋าเนี่ยมาจากสภาพเนาะอุปกรณ์ครบเนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็จะสูงกว่ากระเป๋าที่มีตัวกระเป๋าอย่างเดียวกับสิ่งที่สำคัญพวกการ์ดแล้วก็ตัวถุงผ้าราคาก็จะแตกต่างกันอีกดังนั้นค่าอุปกรณ์เนี่ยบางทีเนี่ยร้านก็อาจจะแบบอันนี้ใบนี้ครบนะก็อาจจะแพงกว่าใบที่อุปกรณ์ไม่ครบ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วแต่สภาพของกระเป๋าอีกนะคะเทคนิคที่สำคัญถือว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่ากระเป๋านั้นต้องแถด้วยนะการซื้อกระเป๋ามือสองถ้าไม่แท้มันหมายความว่าคุณขาดทุนคุณต้องดูให้เป็นศึกษาให้ดีและซื้อร้านที่เชื่อถือได้เพราะการที่เราได้กระเป๋าปลอมมาจากใครสักคนหนึ่งแน่นอนนั้นเงินถึงแม้ว่าคุณมีเงินน้อยซื้อกระเป๋ามือสองคุณปลอมคุณก็เท่ากับว่าคุณได้กระเป๋าก๊อปปี้มานะนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นเทคนิคที่จะต้องดูด้วยว่าคุณซื้อแบรนด์อะไรและการตรวจสอบของกระเป๋าใบนั้นอ่ะมันเป็นของแท้แน่นอนเทคนิคสุดท้ายเลยมันไม่ได้เรียกว่าเทคนิคหรอกคือสำหรับเบนซ์มันเรียกว่าสำหรับใครที่คาดหวังที่มีเงินอยู่น้อยแล้วอยากจะได้กระเป๋ามือสองสภาพดีเบนว่ามันไม่มีจริงนะคะนอกจากว่าคุณอ่ะจะซื้อกับใครสักคนที่คุณคิดว่ากระเป๋าเขาดีจริงในราคาดีจริงเขาปล่อยในเวลาที่ใช่อันเนี้ยก็เป็นราคาที่ดีแต่เทคนิคของเบนเลยเนี่ยถ้าเบนอยากที่จะได้กระเป๋าสภาพร้อยเก็บเงินอีกนิดนึงอะค่ะไปซื้อกระเป๋าที่ช็อปก็ถือว่าเป็นก็จะได้กระเป๋าที่สภาพสวยและไม่รู้สึกเสียใจดังนั้นย้อนกลับไปเทคนิคที่3ที่เบนบอกเลยของย้อนกลับไปที่เบนบอกอันแรกนะคะว่าเราควรจะทำใจกับการซื้อกระเป๋ามือ2ด้วยเพราะคุณจะต้องเผชิญทั้งเรื่องร่องรอยของการใช้งานถ้าใครมีเงินน้อยซื้อกระเป๋าสภาพไม่ดีก็ต้องเอาไปคลีนหรือเอาไปสปาตามร้านต่างๆค่ะกระเป๋านั้นก็จะกลับมาสวยด้วยแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยเบนไม่ค่อยนิยมคลีนกระเป๋าให้สวยงามคือเบนก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เบนดูแลรักษากระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวว่างๆอะค่ะเบนก็จะมาแชร์ตัวอุปกรณ์ที่เบนใช้ในการรักษากระเป๋านะคะและนอกจากนั้นเบนก็จะเป็นคนที่ถือกระเป๋าค่อนข้างระวังด้วยมันก็เลยทำให้เกิดร่องรอยน้อยแต่เทคนิคทั้งหมดที่เบนกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหากระเป๋ามือสองแน่นอน1คือร้านที่เชื่อใจแม่ค้าที่ขายของให้เขาบอกสภาพกระเป๋าจริงไหม2ขอภาพมาเพื่อเป็นการมั่นใจว่าเรายอมรับกับกระเป๋ามือสองสภาพนี้ได้หรือเปล่า 3. ทำใจด้วยค่ะว่าการซื้อกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องทำใจเนาะมันไม่ใช่กระเป๋ามือหนึ่งและมันมีการใช้งานแต่ราคามันถูกกว่ากับกระเป๋ามือหนึ่ง 20-30% ดังนั้นก็บอกได้เลยว่ามันน่าซื้อแต่เราต้องทำใจเนาะกับ4อย่าลืมเช็คอุปกรณ์ละกันนะคะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยสำคัญหรือเปล่าและ5กระเป๋านั้นต้องของแท้ด้วยค่ะวันนี้เบนก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะเบื้องต้นที่เบนเนี่ยซื้อกระเป๋าเบนจะดูประมาณนี้กับตัวมือ2นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ